วัสดีครับคุณหลวงพ่อโอ้ยอะไรจะขนาดนี้ยอมเสียงมากนะพ่อคุณนะคะเดี๋ยวเรามาซาวเสียงนิดนึงแล้วกันน้องก็แบบแย่งมาแย่งก่อนเนาะยูโรมาจ้าเอฟซีไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่ไม่ได้ออกงานนานนะเหมือนกันแค่ครับผมไม่ค่อยสามัคคีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เอกลักษณ์ครับผมใช่เอกลักษณ์นะมาที่สาวสวยคุณพี่พลอยว่านะคะมาเอฟซีจ่าขอเสียงหน่อย
เดี๋ยวจะพูดละตอได้ร่วมพูดคุยนะคะไปค่อยเดินนะคะระวังลื่นนะคะไปค่อยเดินนะเดินค่ะเหลืออีก3นะคะลูกค้าลายมีบัตรเครดิตการ์ดมาอีก1ค่ะเหลือ2ค่ะด้านนอกค่ะเหลืออีก2นะคะรู้ว่าผมรู้ว่าเรากินน้อยด้วยมันมีผมดูเดียวเลยดูเดียว
เราไม่รู้อ่ะได้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 ดูด้วยมันไม่ต้องนะมันก็จริงนะถูกต้องแล้วก็สงบครับสงบด้วยสมาธิดีขึ้นเราได้โฟกัสกับสิ่งที่เราเป็นคนธรรมดาไม่ได้ทำว่าไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีเหมือนกันแต่ผมพอแล้วพอแล้วครับรอได้ไหมสำหรับเรื่องที่จะถึงรอบนึงต้องรอก่อนแหละครับรอช่วงรอช่วงเวลาเราจังหวะดูดูอะไรครับผมอาจารย์ขอทำงานหน่อยครับผมก่อนนะครับผมถึงบอกว่าหอมลงแต่ก่อนหน้านี้คุณก็มีการคิดถึงของคุณเป็นประจำอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องถูกเด็กดูแลตัวเองดูแลผู้อย่างเงี้ยค่ะมีแบบตัวช่วยหรือว่ามีเทคนิคอะไรไหมที่บอกว่าคุณเข้ามาดูเลยนะก็นั่นที่อาจจะเข้ามาทีแหละนะคะทิมเป็นคนที่ชื่นชอบที่ชื่นชอบทิมเป็นก็คือเซลล์ตัวหุ่นทิมเป็นตัวไลโคไฟต์ครับผมก็คือ30นาทีแหละเป็นการซิทอัพ30กว่าครั้งต้องโชว์แล้วซิทอัพ30ครั้งเนี่ยไม่ต้องขนาดนอนเฉยๆก็ได้นะครับรอช่วยมีตัวช่วยครับผมนอนเฉยก็จะเป็นการซิทอัพ 36,000 ครั้งใช่มั้ยใช่ค่ะฮะเป็นยาให้ลงจากเตียงปุ๊บตอนนั้นเขาบอกนอนชิวๆมันไม่ชิวมันจะมีมันเขาเรียกว่ามีอาการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันกระตุกมันกระตุกแล้วมันได้รับบาดเจ็บมันเป็นการพัฒนาของกล้ามเนื้อเข้าใจแล้วกำลังเล่นกล้ามอย่างนี้เล่นกล้ามวันถัดมาปุ๊บเราจะรู้สึกเมื่อยใช่คือกล้ามเนื้อมันอักเสบเป็นปกติของคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องนะแต่ว่ามันบาดเจ็บแบบทนได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ลงจากเตียงปุ๊บแล้วก็คลานกลับบ้านไม่ใช่ไหมมันยังไม่วันต่อไปขึ้นมามันเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อครับโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยถ้าเราเป็นซิทอัพเนี่ยเราไปออกกำลังกาย50ครั้งแล้วเนี่ยนะแย่แล้วอันนี้คูณไปประมาณโอ้ก็ประมาณ85เลยนะใช่50 36โอ้โหเยอะเยอะมากใช่ไหมครับนี่เป็นตัวช่วยที่ดีในเวลาที่แบบมันสั้นมากๆใช่ก็ถือว่าในระยะเวลาใครที่บอกว่าอยากไปออกกำลังกายใดๆนะคะแล้วอาจจะไม่มีเวลาไปฟิตเนสอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยมาที่นะคะฝั่งคุณพี่พลอยบ้างดูแลหุ่นยังไงคะคือเมื่อกี้ตอนที่คุณน้องเดินไปทางโซนนู้นที่มีเห็นจากคุณเอ๊ะเล็กมากคุณขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าอายุประมาณกี่ปีคะประมาณ23ค่ะ23เป็นเล็กมากสัดส่วนก็คือมีมากเลยก็อย่างว่าคุณนางเอกด้วยก็ต้องดูแลหุ่นเป็นพิเศษเนาะมีความกังวลใจจุดไหนบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบอีกนิดนึงขออีกหน่อยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือว่าเรื่องหุ่นไม่ค่อยก็หลายมากแต่มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกหน้าผิวหน้าอะไรคือจะแบบว่าคนเลยมากเลยเพราะว่าเราทำงานแล้วก็พักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแลตัวเองเราก็ต้องหาวิธีที่แบบว่ามาดูแลด้านหน้ามากมากดีกว่าเพราะแน่นอนว่ากองละครนะคะเวลาถ่ายละครแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้ยไปเยอะกว่านี้ไหมพี่ค่ะไปอย่างเงี้ยไปตรงนั้นหรอคือยืนไกลหนูเวลาน้อยคือถ้าเกิดว่ามีเวลาหรือว่ามีเวลาแบบ
แบบนี้ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกใช่แล้วหลังทำเรารู้สึกยังไงบ้างคะครั้งแรกที่ทำไปทำหน้าไม่ใช่เหรอฮะทำหน้าไงหลังทำไม่ถึงว่าทำหลังทำลองกลับบ้านกันดีกว่าโอ้โหโปรแกรมทีมหน้าอยู่ไม่ได้ที่มันเสื่อมสภาพ
ผมเป็นคนเราไม่อยากเห็นอะไรลอยในอ่างนอกจากของของเสียที่ออกมาจากรูขุมขนอันนี้ได้อันนี้ได้แต่ออกทางอื่นไม่ได้โอเคประมาณนั้นนะคะก็เห็นแล้วเนี่ยถ้าสนใจก็ศึกษาแล้วก็ขอความแนะนำได้ทางเป็นคนเห็นของคุณนะที่ดีของเราด้วยนะคะก็หลังเมื่อกี้ก็พูดในเรื่องของฟิกเมนต์บางส่วนไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำอีกหนึ่งตัวเครื่องตัวที่สุดท้ายแล้วเป็นตัวจานัสโกตรวจถึงหน้าเคยตรวจกันไหมคะเคยอยู่แล้วแหละเคยไปแล้วค่ะไปในนาชื่อใหม่ก็มีเพื่อนดีช่วยวางให้ประกันตลอดเลยค่ะก็ตรวจก็ถึงเมื่อคืนเนาะถึงเมื่อคืนครับผมเป็นไงบ้างเมื่อคืนโอ้มันเขาเรียกว่ามันตาสว่างสามารถดูทะลุปูโป่งตาเลยนะตาสว่างส่องมาตาสว่างเลยเหรอใช่ครับเข้ามาอยู่หน้าเห็นทะลุเข้าไปอยู่ผิวหนังชั้นในที่สุดเลือดมากไม่หยุดเลยทีหัวใจหัวใจอยู่ข้างล่างอะไรต่อนะคะเลือดมากก็คือพอดีมันสามารถรู้ข้อบกพร่องของผิวหน้าของเราได้ถึงชั้นในสุดท้ายในเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแล้วพวกเราจะทราบถึงปัญหาและจะรู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาผิวหน้าของเราต้องแก้ยังไงแก้เช่นไรแก้ด้วยวิธีการไหนครับผมชื่อตัวนี้แหละจะเป็นตัวตอบโจทย์ของเราใช่แล้วครับผมก็ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกเนาะใช่ไหมคะคุณพลอยที่เราก่อนเราจะรู้ปัญหาผิวหน้าของเราว่าต้องดูแลแก้ไขยังไงต้องตรวจก่อนถึงต้องมาใช่ค่ะคือมันเป็นเครื่องที่ดีมากเลยนะคะเพราะหลังจากนี้เรารู้สภาพผิวหน้าของเราแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ทำการรักษาที่ถูกต้องด้วยซึ่งคุณพลอยไม่ต้องกังวลเลยว่าเฮ้ยแต่งหน้าแล้วแบบว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือสามารถมาใช้ได้เลยแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยใช่แล้วนะคะเดี๋ยวให้ฝากทั้งคู่นะคะเชิญชวนแล้วกันเรื่องของการดูแลทางผิวหน้านะคะดูแลทั้งสุขภาพผิวรูปร่างแล้วก็เชิญชวนเรื่องของการตรวจสุขภาพผิวหน้าเพราะวันนี้ฟรีหมดเลยให้คำแนะนำก็ฟรีแวะมาถามก่อนได้ปรึกษาได้ยังไม่ต้องซื้อคอร์สก็ได้นะย้ำกันก่อนนะคะว่าตรงนี้เราไม่ได้มีการบังคับลูกค้าแต่อย่างใดมาถามมาพูดคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเชิญชวนเรื่องที่คุณพิงค์ลอยก่อนก็ได้ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเริ่มดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะก็สามารถที่จะเริ่มดูแลตัวเองได้เนาะก็ไม่ต้องกังวลนะคะคือเข้ามาก่อนได้เลยคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าฟรีนะคะแล้วก็มาตรวจสภาพหน้าของเราก่อนก็ได้ว่าสภาพหน้าเราเป็นยังไงบ้างเราจะได้ดูแลรักษาถูกแล้วก็ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถที่จะเริ่มดูแลตัวเองได้ค่ะหมอทางคนดูแลนะคะเชิญชมนิดนึงครับก็อยากเชิญชวนนะครับสำหรับทุกคนนะครับที่ไม่เคยมารักษาหรือว่าดูแลผิวทั้งผิวหน้าแล้วก็รวมถึงหมุดด้วยนะครับก็อยากให้ลองมาเพราะว่ามันก็ทำให้เรามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นทำให้เราดูดีเพิ่มขึ้นนะครับก็อยากเชิญทุกท่านมาเขาเรียกว่ามารักษาแล้วก็มาดูแลร่างกายตัวเองกันครับผมขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะคะก็เมื่อกี้ก็นั่งรอได้ค่ะว่ามาได้สักพักนึงแล้วแหละนะคะก็มีห้องรับรองอยู่ที่คลินิกของเราใช่ค่ะสำหรับสาขานี้ค่ะแตกต่างยังไงกับสาขาอื่นบ้างคะจากที่เราได้ไปทั่วแบบหลายจังหวัดมากๆค่ะคุณพลอยเป็นยังไงหนูว่าไม่แตกต่างเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในร้านทำดีทุกสาขาเลยหรอดียังไงในความรู้สึกของหนูคือเป็นส่วนแบ่งห้องได้สัดส่วนใช่ค่ะคือเราต้องมีความส่วนตัวในการรักษาในการทำทรีทเมนต์อะไรต่างๆที่ดีมากๆค่ะสะอาดไหมคะสะอาดเจอไหมอุ้ยเดี๋ยวนิ้วรูดอย่างนี้นะหูไม่มีติดขึ้นมาเลยค่ะเออก็คือสะอาดปลอดภัยค่ะดูแล้วค่ะช่วยนะคะได้เป็นส่วนเป็นส่วนโอเคแล้วทางคุณยูโรล่ะคะสถานีเป็นไงบ้างนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่มาที่สำโรงไม่เคยมาแล้วที่อยู่ข้างบนสัตว์ไปบนด้านบนเนาะเคยมาแล้วนะก็แต่ที่อื่นไหมไม่ต่างครับด้วยทุกอย่างเนี่ยด้วยความเป็นอยู่ในน้ำสนามมันจะมีความเขาเรียกว่าความเป็นเอกลักษณ์ความสะอาดความสะดวกความสบายและความเป็นส่วนตัวซึ่งทุกที่เหมือนกันหมดนะครับรับรองว่าดีแน่นอนครับก็ใครใกล้ที่ไหนก็เป็นเชิญที่อยู่ในนั้นได้ครับผมตอนนี้คือ22สาขาทั่วประเทศแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทั้งผู้อวยพรอะไรให้กับบอสของเรานิดนึงค่ะแล้วก็ต่อทีมงานที่เรียกว่าทำงานกันหนักหน่วงเหมือนกันนะ22นี่อย่างเงี้ยใช่ไหม22ไปทุกที่พักอะไร22พักอะไรยาพักที่จะรอพร้อมที่จะรอครับก็ยินดีกับคุณในนัดเด้อเลยครับ22นะครับ22สาขาแล้วครับก็ยังไงยังไงเล่นเองก็แบบว่าขำเองก็ดีใจนะครับแล้วก็ยินดีขอให้มีแฟนคลับหรือว่ามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้เพิ่มสาขาไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับผมยินดีกับคุณนัทมากครับขอบคุณค่ะคุณนิโรด้วยนะคะขอบมากค่ะคุณนิโรด้วยก็คิดว่าทุกคนคงชื่นใจนะคะกับการทำงานอย่างหนักนะคะแล้วก็
ทุกคนก็คงร่วมยินดีไปด้วยกับทุกสาขาที่เกิดขึ้นใหม่ทุกครั้งเลยก็ตั้งอยู่แล้วก็ขอให้ทำมานิ่งขึ้นไปอีกค่ะขอให้ยอดทำทำไมแล้วก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากทุกครั้งโอ้โหค่ะก็ต้องขอบคุณกมลพรทั้งสองท่านด้วยนะคะโอ้โหนี่ก็สุดยอดจริงๆแล้วเรามีอีเวนต์อีกที่หนึ่งเออเราชนกันเลยนะคะที่ลาโมงวานครับผมเพื่อนคุณเพื่อนผมกับเพื่อนพี่พลใช่ใช่เรียกว่าวันนี้ถือว่าเป็นก่อนศาสตร์ถูกป่ะครับผมแต่เราอยากจะติดแฮชแท็กที่นี่เราจะดูซิเราไม่ได้แข่งนะแต่ว่าจะดูว่าเทรนด์มันจะคงน่าจะแบบสูสีคู่ขี้กันมาเลยแหละอ๋อถ่ายรูปใช่เมื่อกี้ใครที่ถ่ายอะไรไปยังไงนะก็เด็กทั้งสายได้นะคะเออนะคะเป็นยูพิงนะคะยูพิงเลิฟยูเลยนะลองดูนะคะก็จะได้เห็นภาพทั้งคู่แล้วก็เชื่อว่าฝั่งลูกค้าก็จะมีแฮชแท็กเหมือนกันจะได้ดูภาพไปแบบพร้อมๆกันเออนะคะเรียกว่าถือว่าเป็นสองคู่ที่น่ารักมากเลยจิ้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จิ้นฝั่งนี้ก็จิ้นน่ารักมากๆสุดๆเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณและขอเซ็นตัวมือให้กับคุณยูโรยศวรรษค่ะแล้วก็คุณพิงพลอยนะคะฝากพาวดีด้วยครับเบอร์เดี๋ยวให้ทั้งสองท่านยืนสวยๆหล่อๆบนเวทีซักครู่นะคะแล้วค่ะถัดไปขอเรียนเชิญค่ะนะคะทีมผู้บริหารค่ะจากทางยูเรนัสคลินิกท่านแรกคุณนัทนภัสสาภูริวัฒน์คุณชากรค่ะหรือว่าคุณแบมมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณยูโรยศวรรษค่ะและเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารอีกหนึ่งท่านค่ะกับคุณธัญรัตน์ค่ะประตูแก้วหรือว่าคุณรัตน์นะคะมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณพิงค์พลอยค่ะเรียนเชิญค่ะสำหรับใครที่สนใจกันนะคะก็สามารถที่จะเข้ามานะคะปรึกษาพูดคุยค่ะนะคะให้ทางเราได้ดูแลกันทำการเลยนะคะนี่สวยงามนะคะโอเคได้ไหมคะภาพสวยนะโอเคค่ะยิงรูได้เลยเราจะจัดกิจกรรมกันยาวๆเลยนะคะจนถึงวันที่7มิถุนายนค่ะก็ฝากด้วยสำหรับชาวสำนักขอบคุณค่ะคุณแม่แล้วก็คุณรัตน์ด้วยนะทีมผู้บริหารจากทางค่ะนะคะอยู่ในนักสิริของเราแล้วก็เดี๋ยวทางผู้จะลงไปถ่ายภาพนะคะที่ฟอโต้แบ็กช็อปนะคะและถึงจะต้องจะมีค่ะแขก VIP ถ่ายรูปนะคะกับทั้งสองท่านนะคะที่ฟอโต้แบ็กช็อปด้วยไม่มีดอกไม้บ้างนะคะนี่เลยสวยๆหล่อๆบนเวทีค่ะเรียกว่าวันนี้ก็ทั้งคู่มามอบความสุขสุขหลานนะคะให้กับชาวสำโรงด้วยแล้วก็ต้องขอบพระคุณค่ะนะคะนอกจากวันนี้นะคะคู่จิ้นบนเวทีแล้วก็ต้องขอบพระคุณค่ะ FC แฟนคลับนะคะทางของทาง FC แฟนคลับคุณยูโรและสวัสดีด้วยนะคะ FC แฟนคลับของคุณพิงค์พลอยค่ะแล้วก็นี่เลยฝั่งนี้มาแบบใหญ่มากเลยนะคะต้องขอบพระคุณค่ะนะคะ FC แฟนคลับของยูพิงขอบคุณด้วยนะคะที่มาเอนจอยกับเราแล้วก็โอเคผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าเดี๋ยวจะมีรวมคนกันชั้น5นะคะชั้น5นะคะเรียนเชิญนะคะโอเคมาแล้วสบายๆได้เลยค่ะเดี๋ยวโอเคเราต้องโกโก้ใช่ไหมคะโกโก้ยกมือนิดนึงโกโก้อันนี้ตรงนั้นแหละมันร้องอย่างนั้นให้ก็ค่ะท่านที่สองคุณชยานันท์ค่ะอยู่ไหมคะคุณชยานันท์นี่เป็นท่านที่สองค่ะท่านที่สามค่ะคุณสุธินค่ะคุณสุธินอยู่ไหมคะตามลำดับนะคะเราได้ถ่ายภาพทุกคนอย่างแน่นอนท่านที่สี่คุณอารีค่ะท่านที่สี่คุณอารีค่ะท่านที่ห้าคุณชมพูค่ะคุณชมพูค่ะได้ไหมสอดไปด้วยทั้งหมด5ท่านนะคะครบทุกคนรู้นะครับครบโอเคเรียบร้อยมีรายชื่อต้องเกินอีกไหมคะช็อตที่หันไปยิ้มมาได้ไหมไม่ได้โอเคได้เลยแล้วตอนนี้ค่ะต้องบอกว่านะคะเดี๋ยวจะมาทำสัมภาษณ์สำหรับนะคะต่อสาขานะคะว่าทั้งหมดของเราที่สาขาทำอะไรกันบ้างนะคะคุณสามารถ
ไปรับบริการกันได้ที่สนามส่งที่ไหนก็ไปรับบริการได้ที่นั่นเลยค่ะไม่ว่าจะไปเจริญรัตน์คลินิกค่ะโรงพยาบาลสารลาดกระบังสาขาที่2คือที่นี่นะคะกับเจริญรัตน์คลินิกค่ะอินทิเรียลโมสำโรงค่ะสาขาที่3ค่ะเจริญรัตน์คลินิกค่ะโรงพยาบาลลาดสายสมุทรปราการสาขาที่4ค่ะเจริญรัตน์คลินิกโรงพยาบาลลาดสายลบบุรีสาขาที่5เจริญรัตน์คลินิกเดลอร์นครสวรรค์สาขาที่7ค่ะยูนัสคลินิกเดมอลลาโซบางกะปิสาขาที่8โรงพยาบาลลาดสายบ้านหมากจังหวัดระยองสาขาที่9ค่ะยูนัสคลินิกเซ็นทรัลพิษณุโลกสาขาที่10ค่ะยูนัสคลินิกค่ะมาเดมอลลาโซโคราสาขาที่11ค่ะยูนัสคลินิกเดมอลลาโซท่าพระนะคะศูนย์แอนตี้เอจิ้งแอนด์สเตมเซลใครที่สนใจนะคะสำหรับหินลาวาบนเสาไฟรู้สึกที่ท่าพระคือมาท่าพระด้วยนะคะก็สามารถไปกันได้ถัดไปค่ะสาขาที่12ค่ะ12จะเป็นยูเรนัสคลินิกค่ะโรงพยาบาลราชนาวานะคะสาขาที่13ยูเรนัสคลินิกค่ะโรงพยาบาลพระนครสังกัดจังหวัดชลบุรีสาขาที่14ยูเรนัสคลินิกค่ะอายุทยาศรีภัยสาขาที่15ยูเรนัสคลินิกค่ะเวลเนสแอนด์เมลค่ะแฟชั่นมอลล์ระยองสาขาที่16ยูเรนัสคลินิกแฟชั่นมอลล์ระยองเหมือนกันค่ะชั้น2สาขาที่17ค่ะยูเรนัสเวลเนสนะคะจบมอลล์แล้วเปิดแต่ว่าสาขาที่18ยูเรนัสคลินิกค่ะเซ็นทรัลลำปางสาขาที่19 20 21และ22ทำมิกซ์โซนนะคะใกล้ที่จะเปิดในวันนี้นะคะให้กับลูกค้าราคาบริการเป็นอย่างแน่นอนสำหรับที่สาขาโรงพยาบาลข้าวซอยบางใหญ่เดมอลลาโซบางแคเดมอลลาโซท่าพระและเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นั่นเองค่ะนะคะก็22สาขาทั่วประเทศสามารถไปกันได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ใกล้ที่ไหนสนที่ไหนก็เดินทางมาได้หรือว่านะมาที่นี่นะคะสะดวกนะคะก็ขึ้นไปได้ค่ะบริเวณชั้น2นั่นเองก็ฝากติดแฮชแท็กกันด้วยนะคะสำหรับดูพิมพ์นะคะในวันนี้กับดูพิมพ์เลิฟยูเรนัสค่ะนะคะขอบคุณมากๆจริงๆที่ร่วมกิจกรรมเลยนะแล้วก็ถ้าอยากจะเจอผู้หญิงติดตามกันได้นะคะติดตามกันได้ว่าเดี๋ยวเราจะมีไปที่ไหนเพราะจริงๆก็ทั้งปีนี้ตอนนี้มันถึงปีหน้าแล้วว่าเรามีโอกาสทุกที่เลยนะคะก็ติดตามกันได้ค่ะสำหรับกิจกรรมในรอบนี้ของที่เราจะสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะท่านใดที่สนใจติดตามกับทางแน่นอนด้วยคือส่วนที่หน้าตื่นที่ตุ๊กตาคือทำที่เวทีแค่โชว์หน้าผับเพลงนะคะข่าวโชว์ตรงนี้ได้แข่งข้อ5เวลาประมาณ15นาฬิกาขอให้17เนาะ17นาฬิกาที่โรงเรียนไผ่จะไปอยู่ได้รอบที่2สวัสดีค่ะYou're welcome.
ทำไมปัญหาอะไรกับฉันบ้างไหมเนี่ยปัญหาอะไรสดเนี่ยไม่ปัญหาตลอดเลยเรียนสติงแดงมาไม่ได้เออแต่ไม่ต้องให้ไม่ต้องขอตลอดแล้วเอาดีได้ยินไหมว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินมีปัญหาเบาๆ